ก็แล้วจินเบล่ะ did they write anything about what happened after we left ว่าอะไรครับพวกเขาเขียนอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเรา left leave left left หลังจากที่พวกเราออกมาไหมออกจากเกาะนั้นมาหรือเปล่านะครับคนที่มีหูกระต่ายก็บอกว่าไงครับคนที่มีหูกระต่ายชื่ออะไรนะไม่รู้จักตกอะไรจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรกูจำไม่ได้เหมือนชื่อแครอทบอกว่าอะไร it says that Luffy Sanji Jinbei อันนี้ใครไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้ก็ช่างครับ and Bed had a failed assassination attempt อันนี้คืออะไรครับเมื่อกี้ครูดูแชทอยู่นะครับมีดีเลย์ไปนิดนึงโอเคก็fail assassination attempt attempt แปลว่าการลองการพยายามทำอะไรสักอย่างนึงนะครับเช่นเราทำการทดลองวิทยาศาสตร์ก็จะเรียก first attempt second attempt การลองครั้งที่1การลองครั้งที่2นะครับ attempt นี่ใช้ได้ทั่วไปเลยในชีวิตประจำวันแต่ assassination หวังว่าชีวิตเราคงไม่ต้องเจอคำศัพท์นี้เพราะว่ามันแปลว่าการลอบสังหารใช่ไหมครับเสียงมันไม่มีดูยังไงแล้วก็เฟลเฟลก็คือการล้มเหลวการเฟลใช่ไหมครับว่ามันบอกว่ามันมีการพยายามรอบสังหารล้มเหลวรอบสังหารบิ๊กมัมนะครับลูฟเดเซลูฟี่อีสเดอร์ริงรีเดอร์ริงอันเนี้ยเหมือนเป็นน่ากับของหนูไปก่อนนะครับของนิ้วไปก่อนนะอ่ะนะครับบอกว่า looks they say Luffy the ring leader เป็นผู้นำกลุ่มนั่นเองนะครับ ring แปลว่าวงแหวนอันนี้ก็คือแบบเป็นวงแหวนของการลอบสังหารที่แบบคนเขารวมกันมาเพื่อจะลอบฆ่าคนนิสัยไม่ดีคนนี้นะครับอ่ะอันนี้ง่ายๆเลย bounty กับ are you serious bounty แปลว่าอะไรครับเห็นป้าย dead or alive ฮะมันเป็นการ์ตูนโจรสลัดใช่ไหมครับ dead or alive จับเป็นหรือไม่ก็จับตายใช่ไหม dead แล้วก็ whoa my body body แปลว่าค่าหัวครับเงินค่าหัวเงินค่าหัวถูกต้อง330ล้านใช่ป่ะ is 330 million are you serious are you serious จะแปลว่าอะไรนายซีเรียสหรือเปล่าประมาณไหนอะครับถ้าแปลตรงตัว Google Translate เดี๋ยวจะแปลว่าอย่างนี้แหละโอเคดูดูให้แปลมันก็ต้องอะไรครับ Are you serious ก็คือเหมือนกับล้อกันเล่นหรือเปล่าใช่ป่ะครับ Wait how much was Moss hate bounty again อันนี้มันก็ถามต่อในการ์ตูนแล้วว่าค่าหัวของอีกคนนึงเป็นยังไงมันชนะหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เด็กโตใครตอบได้ครับเป็น if clause แบบที่ไหน1 2 3เลือกไหนวะ if you just hit that mouth แบบที่2เปล่าฮะ you would easily be able to make friends มีดาวแบบที่2มาเหรอใครดาวนิวเหรอใช่ฮะผมเองนิวไงจะใครล่ะ ทำไมถึงเป็นแบบที่สองครับ if you just มันน่าจะเหมือนแบบว่าถ้าฉันเป็นนายอะไรประมาณนี้หรือเปล่า be able to make friends hit high hit hidden ใช่ป่ะครับถ้าซ่อนถ้าซ่อนปากอันนั้นน่ะก็คือไอ้คนที่ปากกว้างที่สุดในรูปใช่ป่ะครับ you would easily be able to make friendsนายก็น่าจะสามารถหาเพื่อนได้ไม่ยากใช่ป่ะครับเพราะว่าคนเป็นคนปากกว้างใครเห็นใครก็กลัวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นช่อง2มันเป็นแบบ if clause แบบที่2นะครับ
impossible เป็นไปไม่ได้ก็แปลว่าคนคนนี้ทำยังไงก็ไม่ยอมปิดปากเขาบอกว่าปากเขาเป็นอย่างนี้ก็โอเคอยู่แล้วเขาก็ตอบมาเลยเนี่ย not need them ไม่ต้องการทำแบบนั้นไม่ต้องการเพื่อนแบบนั้น this is who I am นี่คือตัวตนของฉัน I will beat up anyone that laughs at me beat up แปลว่า beat up ไม่รู้ฮะเดี๋ยว Google Translate ก่อนฮะเออไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับ beat up ก็คือจะไปเอาชนะเอาชนะ beat up แปลว่าจะเอาชนะครับไปต่อยอะไรอย่างงี้นะครับว่าใครก็ตามที่มา laugh at me laugh at นี่เป็นคำที่ไม่ดีก็คือเป็นการหัวเราะเยาะนะครับ laugh at me ใครที่มาหัวเราะเยาะฉันฉันก็จะไปอัดพวกมันให้หมดเลยอะไรอย่างนี้ครับอ่ะทีนี้ควิสง่ายๆครับ she went to market without อะไรอะครับ which out bought to buying buying เสียง buyingที่ผู้หญิงพูดนี่ใครพูดเนี่ยเดี๋ยวก็บอกเขาว่าหนูเองใช่ไหมอ้าวชีไปมาร์เก็ตไปตลาด without buying anything ต้องครับ without ตามด้วย ing almost always ครับเกือบตลอดเวลาโดยที่แทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ใช่ตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้มีใครกักตุนของเรียบร้อยแล้วบ้างหรือจะไปตะกักตุนตอนนี้เจอโควิดบุกนครสวรรค์ใช่ไหมอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งละครับมีคนติ๊กให้ด้วย since we have to be there by 8:30 we are ครับwe had better เหรอ had better ถูกต้องครับตอบพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายป่ะ since แปลว่าตั้งแต่ก็ได้แปลว่าเพราะว่าก็ได้ครับเนื่องจากเพราะว่าพวกเราต้องไปถึงที่นั่นก่อน 8:30We have better take a taxi. มันดีกว่าที่เราจะขึ้นแท็กซี่อืมถูกต้องครับไปต่อไม่รอแล้วนะโอเคฮะเคลียร์ก่อนเอาอะไรครับต้นช็อตยาตะโกน I say to Jim ฉันบอกจิมไปเพราะงั้นเอาอะไรดียาตะโกนเหรอโอ้ตะโกนเลยเธอตอบป่ะ I say to Jim don't shout เหรอครับผมตอบข้อ3อ่ะเอ้ยไม่สิตอบข้อ2ข้อ2ครับ I told Jim not to shout อ้าวคุณเอานี้ละครับไม่ต้องตอบนะฟังอย่างเดียวเหรอนะครับอ่ะแล้วอันล่างล่ะครับเข้าไปแล้วอ่ะ Laura was very surprised when she looked atลอร่าเซอร์ไพรส์มากเมื่อตอนที่ชีดูอะไรครับดูไปที่มองไปที่ in the mirror เธอเซลฟ์หรือเปล่าฮะเธอเซลฟ์มองตัวเองว้าวอ่ะมาดูโควิดกันด้วยครับวันนี้เอาแบบว่ารวมมิดมากมีด้วยอันนี้จริงๆเราต้องตื่นตัวนะครับเพื่อนครูอยู่ที่อเมริกาตอนนี้มิชิแกน10กว่าวันที่แล้วเจอแค่2คนนะวันนี้เขามีประมาณเกือบ800คนละคนก็กลัวกันมากซึ่งบ้านเราไม่รู้หรอกว่าใครเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเราก็พยายามเก็บตัวเองเอาไว้ดีที่สุดแล้วซึ่งกระทรวงสาธารณสุขที่อเมริกาเขาก็ดีกว่าเนี่ยมี Talking with Children about Coronavirus Disease 2019 Coronavirus มีใครวาดคนอยู่ครับเดาว่าน่าจะเป็นเจมหรือเปล่า อ่ะทีนี้มาช่วยกันดูอันนี้ครับ What is COVID-19? COVID-19 is the short name for Coronavirus Disease 2019มันก็คือเป็น short name เป็นชื่อย่อชื่อสั้นๆสำหรับ Coronavirus Disease 2019นะครับมันเป็นไวรัสตัวใหม่หมอและนักวิทยาศาสตร์ก็ยังเรียนรู้เกี่ยวกับมันอยู่
ห็นไหมเขาจะอันนี้สำหรับเด็กๆฝรั่งอ่านเลยครับมันก็จะต้องเป็นคำศัพท์ที่ง่ายๆไม่ได้ยากอย่างบางอันที่ครูไฮไลท์สีแดงคือเด็กป.4 ป.5 จะไม่รู้หรือว่าม.1 ม.2 บางคนก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ recently แปลว่าอะไรครับ recently คิดแป๊บนึงนะครับ recently อ่ะเมื่อเร็วๆนี้ฮะฟังรู้หรือเปล่านิวหาใช่ป่ะเอ้ยเดาเองหรือเปิดหาเปิดแล้ว เอา recently เมื่อไม่นานมานี้เมื่อเร็วๆนี้ไวรัสตัวนี้ทำไมครับ has made a lot of people sick มันทำให้คนมากมายป่วย scientists and doctors think that most people will be okay เขาบอกว่าไงไม่ต้องกังวลไปทำไมไม่ต้องกังวลไปเพราะมันโอเค most people คนเกือบทั้งหมดจะโอเค especially kids โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ especially นะครับ but some people might get pretty sick แต่คนบางคนอ่ะอาจจะทำไมเป็นใครที่สวยมากนะฮะไม่ใช่ครับ pretty อันนี้เป็นการเน้นครับเป็นการเสริมเน้นย้ำว่าแต่คนบางคนอ่ะอาจจะป่วยเยอะเลยแหละอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ซึ่ง doctors and health experts are working hard to help people stay healthy ซึ่ง health expert อันนี้เด็กไทยหลายคนน่าจะรู้จักเกม expert ใช่ไหมexpert เออว่ะเกม expert มันคือเกมแบบผู้เชี่ยวชาญครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับกับทีมพวกแพทย์เนี่ยเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้คนอ่ะยังโอเคอยู่นะครับอ่ะทีนี้มาช่วยกันทำอันนี้สิว้าวอันนี้ครูเปิดห้องแชทให้ตอบครับอะไรเอาอะไรมาโอเคฮะเริ่มหนึ่งนะโคโลวิดไม่ใช่โคโลวิดโคโลวิดYou can practice healthy habits at home. คุณสามารถอะไรครับ Happy. Practice แปลว่าฝึกอันนี้ก็แปลว่าปฏิบัติก็ได้นะครับมีพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยให้มันเป็นนิสัยที่ healthy หน่อยนะครับทำให้เราไม่เสี่ยงทำให้เรามีสุขภาพดีได้ทั้งที่บ้านที่โรงเรียนแล้วก็ play to help protect against the อะไรครับ of COVID-19 ใครขี้อายขี้เขินจะตอบครูส่วนตัวก็ได้นะมันมีปุ่มให้กด private นะครับแต่ใครจะช่วยกันมั่วกันมั่วกันมาเลยเอาอะไรดีครับมีสครับมีเจลต้องตอบแทรชนะทิ้งว่านะมีแทรชมีสเปรดแทรชแปลว่าขยะเหรอแทรชอะไรดีวะแล้วต่อมาข้างล่างเขาบอกว่าอะไรครับอันติ๊กถูกข้อแรกคอฟอ่านว่า cough นะครับ or sneeze การไอหรือการจาม into a tissue or your elbow ไอจามลงในกระดาษทิชชู่นะครับหรือที่ elbow คือข้อ2ใช่ไหม if you sneeze or cough into a tissue throw it in theright away ปกติการไอทางการแพทย์นะครับเขาให้ไอใส่ข้อพับแขนแบบนี้ใช่ไหมครับตอนครูทำงานอยู่ที่เมืองนอกเขาบอกให้ไอแบบนี้ตลอดเพราะว่าไม่งั้นละอองน้ำลายมันกระเด็นไปไกลมากแล้วมันเปื้อนและเชื้อโรคมันอยู่ได้นานนะครับก็บอกให้ทำแบบนั้นแต่ถ้าเกิดคุณสนิสหรือไอหรือจามลงไปในกระดาษทิชชู่ให้ throw it in the อันนี้แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็น trash ใช่ไหมครับright away นะครับให้โยนลงไปในถังขยะทันทีแล้วที่เหลือล่ะข้อ2
สองอิดจะมั่วอะไรมิกกี้จะมั่วอะไรใส่หัวKeep your hands out of your mouth. อย่าอมมือใช่ป่ะครับเอามือออกจากปาก Nose and eye. อย่าสัมผัสใบหน้านั่นเอง This will help keep อะไรครับout of your body keep อะไร out of your body keep keep อันนี้ต้องเป็น germs ครับ germs อันนี้เป็นคำง่ายๆเลยนะครับที่เด็กฝรั่งทุกคนก็รู้อะไรอย่างนี้เพราะว่า germ แปลว่าเชื้อโรคเชื้อโรค in general เลยถ้าไม่รู้ก็ควรรู้แล้วไงครับใช่ป่าวเออเจอแปลว่าเชื้อโรคนะครับ keep germs out of your body ทำให้เชื้อโรคมันไม่ได้อยู่ในร่างกายเรานะครับไม่เข้ามาในร่างกายเราด้วย wash your hands with soap and water for at least 20 seconds ล้างมือด้วยน้ำสบู่นี่แหละไม่จำเป็นต้องใช้แอลกอฮอล์เสมอไปนะครับแอลกอฮอล์มันก็ดีแต่เชื้อโรคตายมันก็สร้างมันก็อยู่ในมือเราอะนะครับแต่ว่าใช้น้ำสบู่เนี่ยล้างได้หมดนะครับ for at least 20 seconds แต่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย20วินาทีนะครับfollow these 5 steps มี5 step เลย wet ทำมือให้เปียกอันที่2 อะไรครับ make bubbles ทำให้เกิดฟองอ่ะถูให้เกิดฟองแล้วต่อไปก็ rub together ถูด้วยกันไม่ใช่ bubble ครับใครพิมพ์ bubble tea อันนั้นชานมครับ rinse and dry ล้างแล้วก็ทำให้แห้งใช่ป่ะครับซึ่งเขาบอกว่า20นาทีง่ายๆคือคุณร้องเพลง happy birthday 2 รอบนะอ่ะเพื่อนมาดูกันไอ้ตรงนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่ครูมั่นใจว่าเด็กบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะครับ wet ทำให้มือเปียกต่อมาก็ต้องเป็น lather ครับ lather lather แปลว่าถูให้เกิดฟองครับแต่พวกอันที่อันสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเป็น scrub ครับ scrub แปลว่าถูนะครับด้วยการ rinse and dry นะครับเพื่อนมาดูข้อมูลที่เราเว้นเอาไว้นี่ใครเขียนเล่นโยดโยดเอาว่า help to protect against the อะไรครับ spread ครับ spread แปลว่าแพร่กระจายครับของโควิด -19 ใช่ไหมแล้วก็เจมแน่นอนอย่างเงี้ยมีเจมรู้จักนิวอยู่คนเดียวนิวหลอกก็แปลว่านิวทำมาดิanyway ครับไอ้หน้าเดี๋ยวครูเตะออกนอกห้องนะนะครับ keep your hand out keep germs out นะครับก็ครบหมด throw it in the trash right away ครบทุกอันนะครับมาช่วยกันทำอันนี้หน่อย4อันIf you don't have soap and water ถ้าคุณไม่มีน้ำหรือสบู่ไม่มีเอามาทำความสะอาดมือเนี่ย have an adult help you use a special hand cleansercleaner ครับให้ผู้ใหญ่ช่วยคุณด้วยใช้อะไรครับตัวทำความสะอาดมือแบบสเปเชียลก็ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์เจลไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์หรืออะไรก็ตามที่เขาทำขึ้นมาคลอเฮกซิดีนเลยนะครับต่อไปก็ keep things clean ทำให้สิ่งต่างๆมันสะอาด older children can help adults older children แปลว่าอะไรครับเด็กแก่เหรอเด็กที่เก่งใช่ก็คือเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยใช่ป่าวก็สามารถช่วยได้ช่วยผู้ใหญ่ที่บ้านที่โรงเรียนทำความสะอาดสิ่งต่างๆที่พวกเราไปสัมผัสเอาอะไรอ
1 2 3 4ให้เวลาดาวันก่อนอีกจะดาวอะไร3 3 3เออน้องเปมันน้องเปบอกตอบในใจหมดแล้วหรอนี่พวกเด็กมอต้นนี่ปิดไมค์ทุกคนเลยเนี่ย3คือ3 3 3 3 disinfecting ครับไม่ใช่ครับอ้าว2ใครสองก็ไม่ใช่ครับดวงไม่มีเลย1 1ก็ไม่ใช่ครับวันนี้ต้องไปซื้อหัวแล้วครับถูกแน่เออก็คืออะไรนี่ลบทิ้งใครเขียนนะเดาว่าเป็นพี่นิวจริงไม่ได้เขียนอ่ะเดี๋ยวลบว่าทำให้สะอาดนะครับช่วยคุณครูอ่ะทำความสะอาดโรงเรียนช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านได้ทำความสะอาดสิ่งต่างๆที่ we touch the most ที่เราสัมผัสบ่อยที่สุดมากที่สุดเช่น desk โต๊ะเรียนแล้วจะเอาอะไรเดีย light switches สวิตช์ไฟ remote control ใช่ไหมครับหลายๆคนครูยังเห็นแบบว่าบางโรงเรียนนะไม่ใช่นครสวรรค์นะเขายังทำความสะอาดแต่โต๊ะอย่างเงี้ยแบบที่บ่อยสุดก็คือแบบลูกบิดประตูที่เลื่อนประตูใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเราเองก็เหอะใช่ไหมงั้นอันนี้ต้องเป็นอะไร desk ต้องเป็นอันที่หนึ่ง door knob door knob คืออะไรนี่ครูเช็คได้นะว่าใครเป็นคนเขียนเนี่ยครูต้องตามไปเช็คที่หลังหรือจะตามไปเช็คเดียวอ่ะ door knob ก็คือลูกบิดประตูใช่ไหมแล้วก็ switch file remote control นะครับแล้วก็บอกผู้ใหญ่ไว้เลยว่า you can find more information ครูสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำความสะอาดและสองช้อยละ either กับ disinfecting จะอะไรดี disinfecting ครับ Yay. disinfecting แปลว่าการฆ่าเชื้อทำให้ปราศจากเชื้อครับก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ CDC นะครับเหมือนเป็นองค์กรอาหารและยาอันนั้น FDA CDC กรมควบคุมโรคของอเมริกานะครับแต่ว่าอันนี้เขาว่าไง If you feel sick, stay home. Just like you don't want to get other people's germs. ใช่ไหมเจอมแปลว่าอะไรนะเจอมจำไม่ได้เพิ่งบอกไปเมื่อกี้เชื้อโรคไงเออถ้าคุณรู้สึกป่วยอยู่บ้านเป็นซะมันก็เหมือนกับคุณไม่ต้องการให้เชื้อโรคของคนอื่นมาอยู่ในร่างกายคุณเราก็ทำเช่นเดียวกันใช่ป่ะครับอย่าแพร่เชื้อ Other people don't want to get your germs either เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เด็กๆม.ต้นช่วยกันทำเลยเพราะว่าน่าจะยากเกินป.4 อยู่แล้วป.4 ป.5 เย้เห็นกัปตันไม่เปิดกล้องโชว์หน้าหน่อยเหรอช่วยกันตอบหน่อยครับเร็วๆๆมาแป๊บนึงอุ้ยหัวโขกคอมพิวเตอร์เล่นเหรออันนี้มาจากภาพยนตร์ครับเรื่อง As Good As It Gets พวกเราไม่น่าจะเคยดูเพราะว่าเป็นหนังเก่ามากนะครับเมลวินอูดอลอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหม Is a misanthropic best-selling romance อะไรครับ in New York City whose obsessive compulsive disorder has him avoiding stepping on sidewalk cracks while walking through the cityอันนี้เดี๋ยวครูเอาไฟล์แนบส่งไปให้ทุกคนนะครับหรือว่าครูจะอาจจะหาทางส่งไฟล์ไปให้เพราะว่าบางอันเนี่ยครูว่ามันจะไม่มีเวลาทำแล้วก็ของเราเป็นคลาสคละมีแหละนิกกี้ขึ้นปออะไรครับป4 5 4ไม่ใช่เหรอเออจนถึงม3เลยนะครับพี่ม4ก็มีเพราะฉะนั้นก็คือครูก็เลยจะเห็นว่าบางอันถ้าเกิดน้องๆทำไม่ได้หรือพี่ๆอาจจะเบื่อก็ไปก่อน
เราลองมาทำควิซกันดีกว่าคราวนี้เป็นห้องใหญ่ดูสิจะเป็นยังไงบ้างอ๋อโอเคได้ไหมเดี๋ยวครูให้โค้ดนะครับใครที่เคยลองแล้วก็จะรู้ใช่ไหมอะไรเนี่ยครับหนึ่งนะฮะครับอีกคนนะครับเปลี่ยนแชร์ไปหน้าจอคอมก่อนครับครูให้ทำอะไรเนี่ยเห็นหน้าจอคอมแล้วใช่ไหมครับผมว่าเชิญมั่วกันให้สนุกครับบางคนเคยเล่นแล้วนะฮะอันนี้10ข้อนะครับเราจะเล่นแบบไลฟ์นะครับดูสิฮะผมเข้ารหัสห้องแล้วฮะผมยังไม่ใช่ครับอันนี้ต้องเข้าในเน็ตอีกทีนึงครับเข้าใน Google Chrome อะไรอย่างงี้ครับพิมพ์เข้าไปว่า joinmyquiz.com ครับอะไรเนาะครับใครคือหน้ากากหายไปไหนวะพูดจาไม่เพาะเลยครับคนหล่อมากๆ ลีมินโฮลเลอร์นี่ขอบอกเลยว่าใครไม่ได้เผื่อเขาไม่อยากให้เปิดตัวใช่ไหม ห้าคนแล้วเอามาเร็วๆมาเร็วๆอะไรอะครูมิกกี้ทำให้เป็นมิกกี้ดูกับครูไปก็ได้ครับดูว่าพี่คนไหนจะได้คะแนนเท่าไหร่มีมอ้าวน้องอิมน้องข้าวเจ้านี่กล้าเปิดเผยตัวตนนะเนี่ยใช้ชื่อจริงเลยเหรอธรรมชโยใครเนี่ย เดี๋ยวตำรวจก็ไปจับหรอกหน้ายิ้มเฉยๆกูเดาว่าเป็นน้องฟ้างหรือเปล่าเข้าแอปแล้วน้องเพลงน้องเพลงก็เปิดเผยตัวตนเข้าร้อยแล้วเขายังไงครูเขายังไงเหรอทำไมนะมิกกี้เขายังไงมิกกี้ต้องเข้าไปในมิกกี้เปิดคอมอยู่ใช่ป่ะครับเปิดคอมอยู่ครับมิกกี้ก็ต้องเข้าไปใน Firefox หรือว่าใน Internet Explorer หรือใน Google Chrome ครับรู้จักป่ะรออยู่น้องรันก็เข้ามาด้วยนะพี่รันทำไมต้องวนแท็กเลยเสียงใครเนี่ยเสียงแพทใช่ไหมแพทคือไม่ยุ่งดีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ยุ่งดีนี่คือเซฟฮะไม่ใช่อุ้ยดีมุนโฮโลเวอร์ต่างหากคือแพทน่ะกูเดาผิดแล้วกัปตันน่ะไม่ยุ่งดีครูก็เดาผิดอ่ะ11คนละครูรอจนถึง15คนนะตอนนี้ห้องเรามันมีอยู่20คนใช่มั้ยเพราะบางคนจะยังเข้าไม่เป็นครับอันนี้ไม่ซีเรียสแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันสตาร์ทขึ้นอยู่เลยน้องนิวเข้าแล้วก็ออกแล้วก็เข้าแล้วก็ออกหมดแล้วทำสิบสองคนใครคือ A ครับ13คนยุ่งได้ดิมีคนบอกไม่ยุ่งดิแล้วก็มียุ่งได้ดีด้วยใช่ไหมยุ่งได้ดิมีรันก็ต้องมีเลใช่ไหมนี่เล่นต่อคำกันหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้ไม่ซีเรียสนะชื่อว่าอะไรนะครู joinmyquiz.com ครับ joinmyquiz พิมพ์ติดกัน .com เมื่อกี้เปิดหน้าใหม่อีกหน้านึงได้ joy เอ้า joy นิชานันนี่คือใครไม่แอนนี่เหรอใครเอ่ยคิวอยู่ไหนคิวหายอ้าวเหลืออีกคิวหนึ่งใครจะได้เป็นคนสุดท้ายในการเล่นกูจะรับ15คน อ๋อฟาง
อ่ะครบย่าง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 ก่อนพอเข้าไปเมื่อกี้ก็ใส่โค้ดอ่ะ 909cc1 นะครับแต่เมื่อกี้เข้าไปก็ไปกามั่วไหมเนี่ยมันย่ามกันนะไม่รู้กามั่วหมดละอ่ะงั้นครูเริ่มแล้วนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวจะมีอีกเทสหนึ่งครับเดาเฮ้ยทำไมผิดกันรัวๆเลยเนี่ยเชื่อกามั่วหรือไงเนี่ยท็อปโฟก็มาแล้วครับยังเข้าได้อยู่โอเครอดเทลิโบโอเคไม่ได้อ้าวรันเลย์สองพี่น้องนำทีมเลยเหรอทีมินโฮก็ตามมาติดๆเพื่อนครูมิกกี้ก็ได้ด้วยนี่อ้าวคนหล่อมากๆนี่เกิดอะไรขึ้นทำเร็วเกินหรือเปล่าเริ่มรถไปเร็วไม่ถูกกันเยอะแยะเลยอ่ะมีสิธรรมชโยได้ที่6ใครคือธรรมชโยครับก็ผิดอีกเอ้ยโอ้โหได้ที่7ที่2ก็ดูจะตกลงมาเอายังเอายังไม่ตกแหละได้ที่เจ็ดเลยคือจะดูโอ้ยถูกต้องถูกเลยถูกเอ้ยได้ตองโอเคถูกโอเคแล้วไปเมื่อกี้ได้ที่สามแล้วเย้ไม่ได้แข่งทำเร็วครับไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ยไม่คิดสิโอ้สุดรัวๆแล้วไปดีฮะอุ๊ยฟินิกซ์อ๋อเช็คอัพเตอร์โอ้โหจำไม่ได้เห็นเขาอ่ะคนเหลืองอ้าวเพลงนี้อยู่ก็ว้ามาที่4เลยอ้าวเร็วๆทุกคนลาก่อยลาก่อยผิดไป7ข้อถูก3ข้อรหัสผมออดันแล้วอ่ะอ้าวน้องนิฟยืนหนึ่งช้าแต่ชัวร์นะครับเราไม่คิดไม่เรียนเหรอไม่ก็เรียนไปเรียนดีด้วยเฮ้ยทำอะไรอยู่ในโน้ตบุ๊กอ่ะก็ทำไงทำไงตอนนั้นอิดไม่ได้ทำอิดดูว่าใครอ่ะนี่เกี่ยงหัวนี่เกี่ยงหัวนี่ยังไงนี่ไปที่หนึ่งละแล้วหนอที่หกมาเก่งแล้วนะแล้วจิ๋วคนไหนเนี่ยไม่เห็นมีชื่อจิ๋วเลยไม่ยุ่งดิอ๋อใช่คุณลืมอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาเจ้าหลุดแล้วคนเข้าแล้วเด้งหลุดสิครับเนี่ยอันนี้ครูว่าบางทีก็วัดดวงมากกว่าไหมไอจะมั่วเก่งกว่ากันป่ะดูสิเนี่ยทั้งกลุ่มเนี่ย7571ผิดไป71
แค่คูณ2ผิดก็ผิดถูกก็ถูกเลิก 11:00 นครับกัปตันเห็นกัปตันแชทมาไม่ถามอะไรเลยถามว่าเลิกกี่โมงแค่นั้นเองกัปตันชื่ออะไรเนี่ยคนไหนเนี่ยกัปตันคือธรรมชโยป่ะใช่ป่ะยังไม่ได้กดเกียร์อันดับที่เท่าไหร่ของผู้เชียร์เนี่ยอันดับที่8อันดับที่8หมดกี่คนยุ่งได้ดีก็คือเนื้อคู่ของจิ๋วไงมานั้นอันนี้คือเรียนรวมใช่ป่ะรวมหมดเลยก็ทำข้อสอบครูเจนไหมมิกกี้ทำข้อสอบครูเจนอยู่ด้วยจบแล้วจับสื่อละจับฝึกหัดเฉยๆมิกกี้ล่ะโอ้ใช่ป่ะมีป่ะเซ็นตัวแน่นักจิ๋วไล่ดีกว่าอ่ะมาดูครูจะดูที่คนผิดกันเยอะๆนะอ๋อมาสรุปเกมก่อนอืมอืมอืมอ่าน้องนิกน้องลานน้องมิกกี้โอเคเจ๋งมากดวงดีมากด้วยว่าเก่งมากครับอ่ะดูหน้าจอเนาะอันนี้เด็กคนนี้เขาทำอะไรกับมะม่วงใช่ป่ะขนมะม่วงอันนี้ถูก6มีผิด8ผิด9เลยใช่ไหมครับข้อคนที่ตอบผิดกันเยอะๆ8คนเนี่ย The girl hugs a big mango with lots of love เด็กผู้หญิงกอดมะม่วงยักษ์ด้วยความรักเหรอเขาอ้าปากแบบเนี้ยใช่ไหมมันต้องเป็นอันที่4ครับ The girl pretends to consume a big mango เด็กผู้หญิงคนนี้แกล้งเสแสร้งแกล้งทำที่จะบริโภคก็คือที่จะกินมะม่วงลูกยักษ์ลูกนี้นะครับความถูกต้องของกลุ่มแค่ 35% เองดูสิอันนี้ 53% drop out drop out แปลว่าออกลาออกเนี่ยครับกูจะไปเร็วๆนะมีคนอยากจะรีบเลิกเรียนไปดูการ์ตูนหรือเปล่าอ่ะอันนี้ถูก8ข้ามถูก4อันนี้ครับ text after นะครับมันเป็น phrasal verb ยากหน่อย Amanda text after her mother's face Amanda เนี่ยหน้าเหมือนกับแม่เขาเลยอะไรอย่างงี้นะครับ text after คือแบบหน้าเหมือนครับลุกอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ Definite อันนี้ถูกกันเยอะโอเคมีที่ผิดเออเดี๋ยวกูข้ามไปก่อนอันนี้ Hilarious เอ๊ะทำไมถูกกันแค่3คนเองชายชราเขาอะไรครับอยู่ใน conversation บทสนทนาที่มันอะไรครับกับ yeah, young men กับชายหนุ่ม3คน they laughs their heads off เขาหัวเราะจนหัวหลุดเลยเหรอมันเป็นคำเปรียบเลยฝรั่งใช่ไหมเขาหัวเราะจนหัวกระเด็นไปเลยก็คือหัวเราะแบบขำมากขำแรงอย่างงี้ครับก็คือ an old man was in hilarious conversation hilarious ก็แปลว่าหัวเราะขำกริ้งครับอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ที่บางคนก็ไม่รู้เนาะอ่ะอันนี้ถูกกันเยอะเลย sunny and breezy นะครับอันนี้ถูก6 talent คำ R ที่ขีดเส้นใต้อันไหนผิดใช่ไหม Mike is very ถ้าใครเรียกครูจะบอกแล้วว่าเป็นอารมณ์เป็น emotion หรือเป็นความสามารถคนมันจะต้องเป็นช่อง3 My is very talented ครับใครรู้10อะไรเนี่ยโอเคหมด10ข้อเองสบายๆนะครับไปคุยย้อนดูอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบางคนตรงต่อเวลามากโดยเฉพาะเรื่องเรียนใช่ไหมเดี๋ยวครูจะได้แรปอัพความจริงมีอีกควิซหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้านะครับวันนี้ครูลองระบบจบแล้วเดี๋ยววันนี่ครับเพราะอันนี้คริสเตสก็จะเป็นอันที่ครูใช้เล่นกับพวกเรากันประจำนะครับก็ thank you for your attention นะครับวันนี้เข้ามาลันลากันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์บ้างนะครับอย่ามัวแต่เล่นเกมแชทไลน์เล่น Twitter จึกๆๆโดนใจดำหลายๆคนเลยใช่ไหมเด็กเล็กเด็กโตจนโดนคุณพ่อคุณแม่ว่าเอาเวลามาเรียนหนังสือกันบ้างใช่ป่ะครับอ้าวงั้นอันนี้ห้องสำรองก็คือไม่ต้องใช้นะครับจะมีบางคนไม่แน่ใจว่ายังมีคนมีปัญหาเรื่องการฟังการใช้ไมค์การใช้ไมค์หรือว่าการฟังเสียงหรือเปล่าถ้ามีปัญหาก็อินบ็อกซ์มาถามครูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ครูจะให้ไปแล้วก็บาร์โค้ดอันนี้คือบาร์โค้ดของห้อง Brain Food กลุ่มใหญ่เลยเวลาถ้าเกิดมันมีคอร์สฟรีหรือครูแจ้งอะไรเนี่ยจะได้แจ้งเข้าไปในกลุ่มนี้นะครับที่ครูอ้อมเขาทำขึ้นมาแล้วก็จะได้เข้าไปอยู่กันในห้องนะครับเดี๋ยวครูจะส่งไฟล์อันนี้ไปให้คอยดูกันแล้วก็
เดี๋ยวค่อยเจอกันคลาสหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนโอ้โหสมกับเป็นเจ้าแม่ออนไลน์จินนี่จิ๋วก็เข้ามาก่อนเลยรวดเร็วมากเสียงหัวเราะนี่มาเลยให้มันรู้ว่าหนูเล่นออนไลน์ตลอดเวลาไม่ไม่นิดเดียวหนูเล่นเยอะใช่ไหมไม่ทำไมล่ะกดไปละโอเคครับเดี๋ยวครูจะปิดห้องนี้แล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะหลุดออกไปจากในนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ครับอะไรอ่ะ